สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับผมอ่ะขั้นแรกเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะครับจีนจีนไม่มาเขาแจ้งลาไหมแจ้งเมื่อวานแจ้งเมื่อวานวันนี้แจ้งไหมแป๊บหนึ่งผมเช็คเลยวันนี้จีเขาแจ้งลาไหมใครใครอยู่ในห้องบ้างม .6 นักเรียนไม่มีนะเอ้าแต่เมื่อวานผมใส่จีนมาเฉยเลยมาวินคณชพรมาค่ะวิวานวัฒน์ริยพัฒน์ธัญรัตน์มาค่ะนุตรามาค่ะมาครับยาดามาค่ะธนกิจมาครับแอร์เหลียวมาค่ะเจ๋งอามฟ้ามาค่ะแพรแพรหนึ่งแพรสองแพรสามอภิสิทธิ์แอนมาค่ะเนตเด็กๆผมวันนี้มาทุกคนการหาค่าเฉลี่ยต่อนะครับผมค่าเฉลี่ยต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยมันมีเยอะเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับสิ่งที่ผมสอนไปแล้วก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดานะครับแบบไม่แจกแจงแบบไม่แจกแจงก็มี2แบบนะไม่แจกแจงแบบเป็นข้อมูลดิบกับไม่แจกแจงที่เป็นแบบถ่วงน้ําหนักนะครับผมต่อไปเราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับผมเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อมูลหลายๆกลุ่มที่มีการหาค่าเฉลี่ยไว้แล้วแล้วก็นำค่าเฉลี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยเอามารวมกันโดยเรากำหนดว่าถ้าเราให้มิว1มิว2มิว3มิว4จนถึงมิว k เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากรที่1กลุ่มประชากรที่2กลุ่มประชากรที่3ตามลำดับนะครับผมแล้วให้ n1 n2 n3 เนี่ยเป็นจำนวนประชากรในกลุ่มที่1 2 3 k นะครับจนถึง k สูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะครับก็คือ μ1 n1 บวกกับ μ2 n2 บวกกับ μ3 n3 บวกกับ μ n μk nk จนถึงหารด้วยทั้งหมดนะหารด้วยทั้งหมด n1 บวก n2 บวก n3 บวก nk นะครับผมโดยสูตรมิวรวมหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเราจะใช้สูตรว่ามิวรวมเท่ากับ summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของมิว i คูณกับ n i หารด้วย summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ n i นะครับก็อย่างที่สอบไปเมื่อวานนะฮะก็คือเอาค่าเฉลี่ยแรกคูณกับจำนวนบวกด้วยค่าเฉลี่ยที่2คูณกับจำนวนที่2หารด้วยจำนวนที่1ส่วนด้วยจำนวนที่2แค่นั้นเองนะครับผมสิ่งที่จะสอนเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือการหาค่าเฉลี่ยข้อมูลแบบแจกแจงนะครับแบบแจกแจงความถี่นะก็คือเราเห็นอัตราภาคชั้นนั่นเองแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเราเห็นชัดเจนนะแบบแจกแจงเราแบ่งได้2แบบคือแบบแรกก็คือก
การแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นไม่เป็นอันตรภาคชั้นอ่ะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตในกรณีที่ข้อมูลสามารถเขียนในรูปแบบแจกแจงความถี่ได้มีวิธีการคำนวณหาผลบวกของข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ความถี่เข้าร่วมนะครับผมก็ใช้สูตรนี้เลยมิวเท่ากับ f 1 x 1บวกกับ f 2 x 2บวก f 3 x 3บวกกับจุดๆๆบวกกับ f k x k ส่วนด้วย f 1บวก f 2บวก f 3บวก f 4บวกจุดๆๆจนถึงบวก f k จากสูตรเนี้ยมันก็คล้ายๆกับสูตรที่เราเคยคิดไปก็คือสูตรแบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองถ่วงน้ำหนักของเราก็จะเป็นwi xi w 1 x 1บวก w 2 x 2บวก w 3 x 3บวกจุดๆๆจนถึง w k x k ก็ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดบวกกันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเขียนแบบสูตรย่อนะครับ summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fi xi ส่วนด้วย summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fiหรือ summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fi xi ส่วนด้วย n นะครับใครไม่รู้บ้าง fi ย่อมาจากอะไรมันคืออะไร frequency ใช่ไหมคือ frequency ก็คือความถี่ f ก็คือความถี่ n number จำนวนข้อมูล xi ตัวแทนของข้อมูลชุดนั้น k คือจำนวนชั้นนะเดี๋ยวคนไม่เข้าใจถามได้นะครับผมต่อไปการแจกแจงความถี่แบบเป็นอนุภาคชั้นแบบเป็นอนุภาคชั้นก็สูตรเหมือนกันเลยสูตรเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือค่า xi ของเราเปลี่ยนค่า xi ของเราเปลี่ยน xi ของเราคือแทนจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นใครหาจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นไม่เป็นบ้างโมเมหนึ่งค่ะจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นหายังไงได้ไหมไม่น่าได้วนบวกล่างหารสองเหรอคะอะไรนะวนบวกล่างหารสองเหรอคะวนบวกล่างหารสองเกือบดีเกือบดีแต่ยังไม่ใช่นะครับผมวิธีการหาจุดกึ่งกลางของภาคชั้นจริงๆก็คือขอบบนบวกขอบล่างหารสองขอบบนบวกขอบล่างหารสองนะบนบวกล่างหารสองไม่ได้นะครับต่างกันแค่นี้เองนะครับผมโอเคอันนี้เป็นสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้นะครับผมแต่สูตรนี้จะยากนิดนึงนะครับผมจะเรียกว่ายากก็ยากจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายนะครับผมสูตรนี้ก็คือ x bar เท่ากับa บวกกับ i คูณกับ summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fidi ส่วนด้วย summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fi โดย a แทนจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุด i แทนความกว้างของอนุภาคชั้นส่วน d คือ xi ลบ a ส่วนด้วย i เมื่อ xi คือจุดกึ่งกลางของอนุภาคชั้นที่ i สูตรนี้ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมถ้าใครจำไม่ได้ก็ใช้สูตรแรกก็ได้ครับ f 1 x 1บวก f 2 x 2จนถึง f k f k ส่วนด้วย f 1บวก f 2บวก f 3จนถึง f n นะครับผมต่อไปอันนี้เป็นสมบัติของค่าเฉลี่ยนะครับสมบัติของค่าเฉลี่ย1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อนำมาคูณกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วผลรวมของข้อมูลทั้งทุกๆค่านะครับผมก็จะเท่าจะได้ summation i เริ่มต้นที่1ถึง n ของ xi เท่ากับ n คูณกับ mu
เหมือนกันในทำนองเดียวกันในกรณีที่เป็นแบบตัวอย่างนะ solution i เริ่มต้นที่1ถึง n ของ xi ก็เท่ากับ n คูณกับ x bar ถามว่าจะเป็นต้องจำไหมคือถ้าเราจะจำเนี่ยผมแนะนำเลยเรารู้ว่า x bar ของเราก็คือ summation i เริ่มต้นที่1ถึง n ของ xi ส่วนด้วย n จำแค่นี้พออันนี้คือสูตรการหาค่าเฉลี่ยคณิตแต่ถามว่าตรงนี้มาจากไหนก็เปลี่ยนหารจากหารกลายเป็นคูณก็จะได้ summation i เริ่มต้นที่1ถึง n ของ xi ก็เท่ากับ n จากหารกลายเป็นคูณก็เป็น n x bar แค่นี้เองนะครับผมก็แล้วแต่คนที่สะดวกครับผมใครสะดวกห้องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องท่องทุกข้อเนาะต่อไปผลรวมของระหว่างผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ0ผลรวมของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเท่ากับ0ก็สมมุตินะ x bar เท่ากับ7เงี้ย x bar เท่ากับ7เนี่ยแล้วข้อมูลมีอยู่5อันมีอยู่5อันก็มีอะไรบ้างกับ5 6 7 8ก็สมมุติมีข้อมูลอยู่5ตัวสมมุตินะเขาบอกว่าอะไร xi ลบกับ x bar เท่ากับ0ถ้าผลรวมนะใครช่วยผมดีเขาตังอ่ะ5ลบ7ได้เท่าไหร่ครับเลขน้อยลบเลขฮะลบ2 6ลบ7ได้เท่าไหร่ครับ7ลบ7ได้8ลบ7ได้9ลบ7ได้บวกกันได้เท่าไหร่ใช่เห็นไหมบวกกันได้0อันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะฮะต่อไปข้อ3ครับผลรวมของผลต่างระหว่างกำลัง2ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับจำนวนจริง m ใดๆมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ m เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นsummation i เริ่มต้นที่1ถึง n ของ xi ลบ m กำลัง2น้อยสุดเมื่อ m จะเท่ากับค่าของเฉลี่ยเลขคณิตในทำนองเดียวกันจะเท่ากับ m เมื่อ m เท่ากับ x bar ก็คือ2อันเนี้ยมันต่างกันแค่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบประชากรกับตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับผมต่อไปข้อ4ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดใดๆจะต้องอยู่ระหว่างค่าสังเกตที่น้อยสุดกับค่าสังเกตที่มากที่สุดของชุดนั้นใช่ไหมอาร์มฟังทฤษฎีแล้วง่วงเลยแป๊บนึงใกล้จบแล้วหมดข้อ5แล้วเราทำโจทย์แล้วหมดข้อ5เราทำโจทย์แล้วนะครับผมก็มิวจะมีค่ามากกว่าค่าของอันนี้ค่าของข้อมูลข้อมูลน้อยสุดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่ามิวหรือว่าค่าเฉลี่ยคณิตเนี่ยจะอยู่ระหว่างค่าข้อมูลน้อยสุดกับข้อมูลมากสุด x max ก็คือข้อมูลมากสุดมันเป็นธรรมชาติของมิวอยู่แล้วต้องอยู่ระหว่างนะครับต่อไปข้อ5นะครับข้อสุดท้ายละทฤษฎีหมดละนะครับถ้าตัวแปร y สัมพันธ์กับตัวแปร x ในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับก็คือถ้าอยู่ในรูปของสมการทั่วไปของสมการเส้นตรงก็คือ yi เท่ากับ ax บวก b เมื่อ i ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงจุดถึง n และ a b เป็นค่าของตัวใดๆนะครับเราจะได้ค่าเฉลี่ย mu นะ mu เท่ากับ mu y เท่ากับ a mu x บวก bmu y คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุด y i mu x คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุด x i นะครับผมหรือเขียนในรูปของ y bar เท่ากับ a x bar บวก b โอเคเด็กๆ เปิดหนังสือเราจะมาทำต่อข้อเมื่อวานข้อที่11ใช่ข้อ11หน้า24นะครับข้อ11หน้า24นักเรียนห้อง1มี140คน
และอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเท่ากับ6ต่อ4พบว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนชายเท่ากับจำนวนนักเรียนชายค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายนะอันนี้ผมไฮไลท์วัน x bar ของนักเรียนชายจะเท่ากับจำนวนของนักเรียนชายนะและค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนหญิงจะเท่ากับจำนวนของนักเรียนหญิงค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาคิดสัก3นาที3นาทีแล้วผมจะสุ่มถามนะสุ่มถามโมเมเสร็จหรือยังครับแป๊บนึงค่ะได้ได้งั้นเดี๋ยวถามโมเมแล้วกันนะโมเมแค่เสร็จละโมเมเสร็จแล้วบอกผมเลยนะครับผมจะได้ถามอ่ะโมเมว่ามาเลยสมมุติผมให้จำนวนนักเรียนชายเท่ากับ 6x คนทางบ้านจดตามเลยนะครับให้จำนวนนักเรียนชายเท่ากับ 6x คนและจำนวนนักเรียนหญิงจะเท่ากี่คนครับโมเม่สี่เอ็กค่ะแสดงว่าเราจะได้เขาบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งมีกี่คนนะโมเม่140ค่ะแสดงว่าจำนวนนักเรียนชายบวกกับจำนวนนักเรียนหญิงต้องมีค่าเท่ากับ140ใช่ไหม 6x บวก 4x เป็นเท่าไหร่ครับ 10x ค่ะ 10x ย้าย10จากคูณกลายเป็นจะได้ x เท่ากับ14ค่ะ
14นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นห้องนี้มีนักเรียนชาย6คูณ14คน6คูณ14ได้เท่าไหร่ครับโมเมได้84ค่ะ84คนและมีนักเรียนหญิง4คูณ14คน4คูณ14ได้เท่าไหร่ครับโมเม56ค่ะ56คนโอเคต่อไปแอลิวค่ะต่อไปเขาให้หาค่าเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้งห้องใช่ไหมจากสูตรกำหนดอย่างนี้ก่อนแล้วกันให้มิวชายเท่ากับเท่าไหร่ครับ84ว้าวไม่หลงด้วยมิวหญิง56จะสาเหตุที่มันเท่ากับ84กับ5ส่วนเพราะว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่ามิวชายเท่ากับ n ชายมิวหญิงเท่ากับ n หญิงถูกต้องไหมจากสูตรมิวรวมเท่ากับมิวชายคูณ n ชายบวกกับมิวหญิงคูณ n หญิงส่วนด้วย n ชายบวก n หญิงn ชายคือเท่าไหร่เดี๋ยวn ชายคือ6เหรอคะครูต้องเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมาตาส่วนชายสิบสี่ไม่ใช่14คืออัตราส่วนรวมเอ้ย14คืออัตราส่วนที่มาคูณทั้งชายจำนวนชายจำนวนหญิงครับเนี่ยผมใส่ขีดสีม่วงไว้อะที่โจทย์อะแถบฟ้าสีแดงอะแถบแพและสีแดงอะได้ไหมไม่อ่ะครูต้องก็เพิ่งบอกไปว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักชายคือเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักชาย84ถูกต้องนะจำเลขนี้ไว้นะเท่ากับจำนวนของนักเรียนชายแสดงว่าจำนวนนักเรียนชายคือ84แสดงว่ามิวชาย84คูณจำนวนนักเรียนชายก็คือ84มิวหญิงคือ56จำนวนนักเรียนหญิงคือ56จำนวนนักเรียนชายบวกนักเรียนหญิงคือ84บวก56คิดเลขมาห
ได้แล้วบอกนะกดเครื่องคิดเลขมาเลยง่วงเจ็ดสิบสองจุดแปดตอบ 72.8 นะครับผมดังนั้นค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของนักเรียนทั้งห้องเท่ากับเสร็จหรือยังคนทางบ้านคนทางบ้านรอไปก่อนนะครับคนในห้องส่งยังแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเจ๋งเสร็จหรือยังแอมพอตังเสร็จแล้วบอกผมนะคนที่ออนไลน์ถ้าเสร็จแล้วนะครับผมทำข้อ12รอได้เลยนะครับทำข้อ12รอได้เลยข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับข้อ12นะครับตารางแจกแจงความถี่แสดงอายุเป็นปีของเด็กที่มางานเลี้ยงวันเกิดเป็นดังนี้นะเป็นตามตารางนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับให้หาค่าเฉลี่ยของอายุของเด็กกลุ่มนี้การจะหาค่าเฉลี่ยของก็ง่ายๆเลยนะครับเอา fi คูณ xi เจ๋งผมถามว่าอายุปีเนี่ยเป็น fi หรือ xiเป็น xi นะแล้วจำนวนคนล่ะเพราะความถี่นะครับเป็น fi นะครับผมแล้วก็ช่องผมตีตารางช่องล่างมาอีกช่องหนึ่งแล้วกันนะตีแต่เด็กๆก็เขียนตารางใหม่ข้างล่างเลยก็ได้ครับโอ้ตีไม่เนียนเลยไปวาดมาใหม่ผมตีตารางมาใหม่
แล้วก็ตั้งชื่อว่าช่องเป็น FIXI แล้วกันนะฮะFIXI ห้อยนะตัว I นี่ห้อยนะเจ๋ง7คูณ3ได้อาร์ม8คูณ11ได้88เข้าตัง9คูณ5ได้โมเม10คูณ17ได้ได้สิบฟ้า20คูณ11ได้120ต้นน้ำ12คูณ3ได้ต้นน้ำ1ครับต้นต่อมาสิสามสามหกครับต่อไปนาเดียสิบสามคูณเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะต่อไปเซมาสิบสี่คูณสิบสามครับแล้วครับวัด82ครับถูกต้องต่อไปเสมา15คูณ19285ครับ285ต่อไปเสมาครับช่องกลางรวมกันเท่าไหร่ช่องเนี้ย3บวก11บวก15เนี่ยอันไหนล่ะครูอันข้างล่างใช่ไหมครูอันนี้อ๋ออันนั้นแป๊บนึงครับดีดีค่ะอ่ะรวมช่องนี้มา 1,164 ค่ะโอ้ยไวเกินอ่ะ 1,164 อ่ะเหลือเซมานะครับผม100ครับ100ถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่ะมิวของเราจากมิวเท่ากับ summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fixi ส่วนด้วย summation i เริ่มต้นที่1ถึง k ของ fi ก็จะเท่ากับ 1,164 ส่วนด้วย100ก็หาร100ก็ข้อสยม2ตำแหน่งก็ตอบ 11.64 ได้เลยนะครับผมดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุเด็กกลุ่มนี้คือ 11.64 ปีโอเคคนทางบ้านแคปจอไว้นะครับเสร็จแล้วเหรอว้าวอามจดเสร็จแล้วเหรออ่ะโอเคนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะครับผมยังไม่ต้องส่งนะยังไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมจะเรียกส่งสัปดาห์หน้านะครับผมจะเรียกส่งสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันอังคารนี่แหละน่าจะเป็นวันอังคารนี่แหละนะอาคารหรือวันพุธนี่แหละผมจะเรียกส่งนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับคนในห้องเรียนออนไลน์เตรียมตัวเรียนวิชาไปได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆ